ำโคปนภิกขเวดุขขมมริยสัจจังครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันออกพรรษานะครับที่จังหวัดพะเยานะครับก็ได้มีการประกอบพิธีตักบาตรเทโวโรหณะครั้งยิ่งใหญ่นะครับประจำปีพุทธศักราช2553นะครับซึ่งในวันนี้นะครับทางจังหวัดพะเยาได้พุทธศาสนิกชนนะครับของชาวจังหวัดพะเยานะครับได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลนะครับก็ณที่วัดพระธาตุจอมทองอำเภอเมืองพะเยานะครับก็มีพุทธศาสนิกชนนะครับทั่วสารทิศนะครับได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะนะครับหลังจากนั้นเมื่อพิธีสงฆ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางคณะสงฆ์ก็ได้เดินอภิธบาตจากยอดดอยจอมทองนะครับลงมาสู่ในพื้นที่เบื้องล่างนะครับเพื่อรับอภิธบาตจากพุทธศาสนิกชนในการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะในครั้งนี้ครับการตักบาตรเทโวคำว่าเทโวมาจากภาษาบาลีเต็มรูปว่าเทโวโรหณะซึ่งเป็นคำสนธิของบทเทวะบวกโอโรหณะคำว่าเทวะหมายถึงสวรรค์ในที่นี้หมายถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนคำว่าโอโรหณะแปลว่าลงมาจากสวรรค์หมายถึงการที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงในวันเพ็ญเดือน11ซึ่งเป็นวันออกพรรษาพอดีเรื่องราวต้นกำเนิดวันเทโวโรหณะมีปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบทมีใจความว่าในมัชฌิมาโพธิการพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นครสาวัตถีเป็นเวลาถึง25พรรษาผู้คนส่วนใหญ่หันมานับถือศาสนาพุทธทำให้พวกนักบวชนอกศาสนาพุทธเดือดร้อนเพราะขาดลาภสักการะจึงหาทางกันแกล้งทำลายพระพุทธศาสนานานาประการโดยเฉพาะเรื่องการแสดงฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกพวกเขาปลุกปั่นจนพระพุทธองค์ทรงห้ามพระสาวกแสดงฤทธิ์ส่วนพระองค์ก็ทรงงดแสดงฤทธิ์อีกเช่นกันทำให้พวกนอกศาสนาถือเอาเป็นเหตุโฆษณาชวนเชื่อว่าพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกสิ้นฤทธิ์เสียแล้วอย่าไปนับถือเลยสู้พวกตนไม่ได้ยังมีฤทธิ์เหนือพวกพุทธะอยู่ควรหันมานับถือพวกตนดีกว่าพระพุทธเจ้าดำริว่าเรื่องนี้ถ้าปล่อยไปถ้าไม่ได้ตอบโต้ก็จะเป็นผลเสียหายแก่ศาสนาพุทธเองดังนั้นในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะพระองค์จึงทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์คือการแสดงฤทธิ์เป็นคู่ซึ่งมีครั้งเดียวเท่านั้นในช่วงพระชนชีพของพระองค์จึงทำให้ผู้คนเคลือบแคลงสงสัยหายข้องใจกลับมาเชื่อและนับถือพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งและพากันประนามพวกนอกศาสนาอย่างย่อยยับครั้นวันรุ่งขึ้นวันแรมหนึ่งค่ำเดือนอาสาฬหะซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาพระพุทธองค์จึงทรงประกาศแก่พุทธบริษัทว่าจะเสด็จขึ้นไปจำพรรษาณสวรรค์ชั้นดาวดึงตามธรรมเนียมที่พระพุทธเจ้าในอดีตเคยกระทำมาเมื่อทรงร่ำราพุทธบริษัทแล้วก็เสด็จไปจำพรรษาณดาวดึงเพื่อเทศนาอภิธรรมทั้ง7โปรดพระพุทธมารดาเป็นเวลา3เดือนพอถึงวันเพ็ญเดือน11ก็เสด็จลงมายังโลกมนุษย์ณใกล้ประตูเมืองสังกัสสนครท้าวสักกะเทวราชพร้อมด้วยเทพบริวารนับจำนวนไม่ถ้วนก็ตามเสด็จส่งทางบันไดสวรรค์จนถึงชั้นพิภพพระพุทธเจ้าทรงแสดงอิทธิฤทธิ์บันดาลให้โลกทั้ง3โลกคือเทวโลกมนุษย์โลกและสัตว์นรกมองเห็นกันหมดเรียกว่าวันพระเจ้าเปิดโลกWoo!